กรมพละศึกษาก็จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ88 ปีครับพร้อมทั้งชู3นโยบายที่จะส่งเสริมกีฬาและสุขภาพให้คนไทยในปีหน้าครับดร.นิวัฒน์ ลิมสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณรอบสนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าที่สนามสุขพัชราสายตรงนั้นบริเวณตรงนั้นนะฮะอธิบดีกรมพละศึกษาได้เปิดเผยถึงนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพละศึกษาในโอกาสครบรอบ88 ปีว่านโยบายแรกครับมีแผนจะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากระดับประเทศมาเป็นการแข่งขันระดับเขตทั้ง10เขตการศึกษาเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2566 รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะจัดขึ้นเพื่อให้ทีมได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจากการคัดเขตในปีที่ผ่านมามาร่วมแข่งขันในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยครับนโยบายที่2ครับผลักดันให้เกิดชมรมกีฬาต่างๆทั่วประเทศและจัดให้มีสนามพาร์คลันให้ครบทั้ง878อำเภอเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ได้หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยมีเจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอและอาสาสมัครกีฬาของทุกหมู่บ้านเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ส่งเสริมให้ผู้ออกกำลังกายกันมากขึ้นในท้องถิ่นรวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยใช้กีฬาเป็นสื่อซึ่งกรมพละศึกษามีแผนที่จะปรับแผนให้อาสาสมัครกีฬาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกีฬาและการท่องเที่ยวด้วยอีกหน้าที่หนึ่งครับนโยบายที่3คือแผนที่จะทำ MOU ร่วมกับสมาคมกีฬาให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินได้มีการหารือกันไว้แล้วในเบื้องต้นในการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาร่วมกันครับกรมพละศึกษาตั้งเป้าว่าในปีพุทธศักราช 2568ผู้ฝึกสอนทุกคนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่กรมพละศึกษาจัดขึ้นจะต้องมีใบประกาศนียบัตรที่ได้การรับรองอย่างถูกต้องทุกคนเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC และสหพันธ์กีฬานานาชาติโดยมีแผนที่จะจัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆเพื่อให้ท้องถิ่นมีบุคลากรทางกีฬาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากลต่อไปครับ